นี่คือการผจญภัยครั้งที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายในเวลาเพียงแค่2วันเปลี่ยนเวียดนามที่ฉันเคยไปในฐานะนักท่องเที่ยวให้เป็นเวียดนามมุมมองใหม่ที่เชื่อว่าไม่มีใครรู้จักมากนักตามรอยฉันมาเลยวันแรกที่เราไปถึงโชคดีมากๆที่วันนั้นเป็นวันสำคัญที่ชาวเฮป้าประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพวกเขานั่นคือพิธีขอขมาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาคุณลุงที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์คือนักปราชญ์ที่ทรงคุณค่าคุณลุงเผยแพร่ความรู้ที่สั่งสมมาจากอดีตและการแลกเปลี่ยนความรู้ตามที่ต่างๆที่คุณลุงเคยเดินทางไปสู่คนรุ่นใหม่ในเฮป้าluôn luôn hướng tới là bắt tay và học lẫn nhau những kiến thức, trong đó kiến thức bản địa thì tôi thấy rằng là ta muốn thực hành thì nếu ở vùng đồng bằng, ở vùng giáp bể lớn muốn được rõ và được trở lại cái kiến thức với người mẹ của thần rừng, thần núi thì không có lý gì chúng ta trở lại với rừng, với núi một cách học hỏi lẫn nhauVà từ cái vốn kiến thức đó thì ta sống ở đâu không nhất thiết là ta chỉ biết ở đó mà phải có mối quan hệ để học tập lẫn nhau và cùng nhau giữ và phát triển cái kiến thức bản địa bền vững đó cho con người ở trái đất này. Madam Lan เป็นทั้งผู้นำและคุณครูที่ดีมากพยายามอธิบายปรัชญาและความรู้ต่างๆแก่พวกเราคนรุ่นใหม่และคนนอกพื้นที่ You can perceiveWhen you hand in hand, you can perceive very warm, no? It means by touching your hand, you can know. ฉันอธิษฐานต่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอให้ธรรมชาติในบ้านฉันงดงามเหมือนท่านช่วงบ่ายวินและชวงพาพวกเราเดินชมสวนสวนของเฮป้าเนื้อที่กว้างใหญ่มากรายล้อมด้วยภูเขาและป่าช่วงบอกว่านี่มันสวนแบบอีโคฟาร์มิงใช้หลักการการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไรบ้างไปฟังช่วงกันเลย The highest is a natural forest. It provides a lot of nutrient for the farming system go down. And we design the system to obtain all the energy from the nature give to us the water, the sun, and the green. So everything here is built in harmony with nature. สิ่งที่ฉันฟังมาน่าสนใจมากๆพอทำให้สวนอุดมสมบูรณ์ทั้งยังไม่ทำลายธรรมชาติและยังมีพืชผลที่สะอาดและปลอดสารเคมีให้พวกเรารับประทานวินบอกว่าที่นี่เป็นสวรรค์ฉันเห็นด้วยสิ่งที่สุดยอดมากๆอย่างหนึ่งคือเฮป้าอยู่ติดแม่น้ำอันกว้างใหญ่ที่เราจะสัมผัสธรรมชาติได้เต็มๆคืนนั้นเรามีมื้อค่ำแสนพิเศษฉันชอบที่ทุกคนในเฮป้ามารวมกันในครัวและช่วยกันคนละไม้คนละมือจัดแจงอาหารสำหรับมื้อค่ำนี้พวกเขาสามัคคีกันมากและทำให้บรรยากาศในครัวเต็มไปด้วยความสนุกสนานมือค่ำนี้เลยทั้งอิ่มทั้งสนุกสนานแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพนี่เป็นค่ำคืนที่สวยงามมากมิตรภาพเกิดขึ้นกันระหว่างพวกเราเช้ามืดวันต่อมาเรารีบออกเดินทางไปเยี่ยมชมสวนของเกษตรกรคนหนึ่งที่เคยฝึกจากที่เฮป้าส่วนของคุณลุงเป็นสวนแบบอีโคฟาร์มิงแน่นอนว่าไม่ใช้สารเคมีแม้แต่น้อยพื้นที่ทั้งหมดของสวนปูไปด้วยใบไม้แห้งเหมือนพรมโดยใช้หลักการว่าไม่มีอะไรต้องนำออกจากสวนเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะใบไม้เหล่านั้นในที่สุดก็กลายเป็นปุ๋ย
ทุกคนคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานตามภาษาคนไม่เจอกันมาพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันพวกเราได้ผลผลิตติดไม้ติดมือกันกลับบ้านและยังได้ต้นพืชกลับไปเพาะปลูกที่เฮป้าคุณลุงเป็นคนใจดีจริงๆหน่อยจุงบักน้ำเลยคือวันนี้นะคือเยอะคือเปลี่ยนไปที่จุดได้ก็ลีโก้là cháu đi tập huấn đi tham quan mà bác là những người đi nhiều nhất đấy. Cái thông điệp gửi cho sắp kế tiếp là con cháu của mãi mãi sau này, tôi thấy rằng là phải trở lại cái nguồn tình yêu đối với đất, với nước, với cây, cũng chính là tình yêu giữa con người với người mẹ của chính mình. Với bản địa, theo kiến thức bản địa mà coi mẹ đất, mẹ nước, mẹ rừng cũng là chính mẹ đẻ của mình. Đấy chính là cuộc sống bền vững nhất, hạnh phúc nhất. So that's why HEPA as a space to bridging between traditional elders and then young farmers. And we have enough space for them to transfer their elder knowledge to the younger and practicing in HEPA.And then bring those lessons learned from HEPA back to their village and to build a pilot garden in their village. As a young farmers, I would like to have more young people get involved in farming works, especially like eco-farming or organic farming. Because we have to carry on the knowledge that our ancestor, our father,Our grandfather already practices 1,000 years. So if we just follow the modern fashion, modern life, so we will lose all the knowledge that already created 1,000 years. So I really want to see the young farmer just save time to learn from the parents.And from their own land, the homeland, you know, all nature characteristic, and stay in their own land, you know, and to do farming, and to serve their own family, and then to expanding and sharing to their own neighbors, to make sure that their own life really stay very well-being by their own any moment through farming. So that's what I want to advise young farmers. My missus is just come back.Home, you know, don't go out of the village, just stay in the village. If you have land, just start to build the farm, you know, it will have, we will have a sustainable life. Đấy là cuộc sống, đấy là nhựa sống của. พวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการส่งต่อแนวคิดนี้แก่คนภายนอกโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเพื่อป้องกันไม่ให้โลกถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วและคนเจ็บปวดจากอาหารที่เต็มไปด้วยสารเคมีเพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง